ไหนไหนแต่พอแต่คนปัจจุบันหน้าเกลี้ยงไปหน่อยไม่มีแต่คนเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เธออย่าไปพูดอย่างนั้นสิให้เขาเซอร์ไพรส์ยาย่าก่อนเร็วอ่ะอ่านข่าวยาย่าอันนี้ต้องบอกว่าเปิดเผยมากแล้วตอนนี้ระหว่างยาย่าณเดชน์เนาะไปเรียกอย่างนั้นเลยเรียกว่าเปิดตัวไม่ปิดอะไรแล้วไม่ปิดแล้วแล้วก็ใน IG ที่ณเดชน์เขาเพิ่งเล่นมาเนี่ยนะโอ้โหขอบอกเลยนะเรียกว่าไม่มีกั๊กแล้วค่ะนะฮะเพราะว่าไปเล่นอยู่ด้วยไปเล่นของแม่อยู่ตั้งนานสำหรับคู่รักซุปตานะยาย่ากับณเดชน์เนี่ยก็ต้องบอกงี้เลยนะเป็นการเปิดเผยนะคือณเดชน์เขาเพิ่งเปิด IG ไปหยกๆใช่ไหมตอนนี้เนี่ยนะเขาก็ลงโชว์ความหวานออกสื่อกันแบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดจนเพื่อนๆแล้วก็ไม่ตกหรอกเสียวอ่ะไม่มันมีไอ้นั่นอีกทีนึงไม่ใช่ลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไอซีมันมีทางเดินใช่ปะนิดอ่ะอีกอันไม่เคยไปเลยไม่เคยไปตรงนี้ไม่มีความรักอะสิฉันก็ไม่มีนะไม่ฉันก็เดินผ่านขำๆดูแล้วก็ไม่มีลำคาญน่ะเบอร์ลินไงหนูไปทุ่มแพงเบอร์ลินมาพี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าแฟนคลับกับเพื่อนๆนี่เรียกเข้าไปคอมเมนต์แซวกันแบบโลกแตกเลยโดนทุกคนวิววิวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขามีคำว่าเหม็นความรักเมื่อก่อนนะที่เขาชอบแซวกันยาย่าเขาเปิดเผยว่าด้วยความที่พี่เขาเนี่ยเพิ่งเปิด IG ใช่ป่ะอันแหมจังหวะมันดีมากเลยยังไงเพราะตอนเปิดเนี่ยหนูอยู่ต่างประเทศใช่ป่ะและตัวพี่เขาเองก็อยู่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมและปกติเนี่ยเราหวานอยู่แล้วแหละยาย่าเขาบอกเขาหวานกันอยู่แล้วแต่บังเอิญตอนนั้นมันยังไม่มีการแบบว่าเล่น IG ออกสื่อแต่ตอนนี้หรอคะมีออกสื่ออย่างนี้แล้วนี่ยาย่าหรือมาม่าคะมาสั่งเอามาทุกครั้งที่เห็นแคปชั่นใน IG เนี่ยนะยาย่าบอกเลยว่ายาย่าแอบกรี๊ดตลอดเลยอ่ะและกรี๊ดอยู่คนเดียวได้เพราะว่าสำหรับหนูเนี่ยนะก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปอะค่ะเข้าใจไหมคิดถึงจังเลยเห็นไหมล่ะก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปพอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดานะคะส่วนเรื่องของการแต่งงานเอาไปถึงนั่นเลยเห็นไหมเนี่ยพอถึงบ้านปั๊บไปเรื่องแต่งงานแล้วเพราะนี่นางตอบว่าไงรู้ไหมโอ้ยไม่กดดันตัวเองมากหรอกค่ะเพราะว่าก็พร้อมเมื่อไหร่ก็แต่งเมื่อนั้นน่าดึง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 แต่มันคู่กันจริงๆเนาะคู่เนี้ยเนาะชอบดูน่ารักใช้คำว่าโตมาด้วยกันเลยเนาะชอบดูโตมาด้วยกันยาย่าเขาเป็น10ปีเลยนะเขาเป็นแฟนกันมาเป็น10ปีเลยนะเราไม่รู้ใช่ไหมตอนที่เขาอึ๊ะนะเขาก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะแม่ฉันเห็นกับตาเวลานางไปงานปาร์ตี้อย่างเช่นวันเกิดคนนู้นคนนี้อยู่ในวงการแฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไปเนี่ยก็เห็นนางก็มากันตลอดไปรับไปส่งแต่เราก็ขี้เกียจพูดอะไรเงี้ยแม่กันแม่ของทั้งคู่ตลอดแต่แม่แก้วสอนลูกดีมากจริงๆนะโอ้แม่แก้วเนี่ยรสสุดจริงนี่เขาก็น่ารักดีหางี้ตั้งสีเราอ่ะได้ไหมตายแล้วเกิดใหม่ก่อนเดี๋ยวหาวันตายดีๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเกิดใหม่แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ต้องนี่นะเอาทำบุญด้วยดอกบัวบ่อยๆนะเออจะได้สวยหล่อขึ้นมาจ้านะทำบุญด้วยดอกบัวบ่อยๆแต่ไม่ต้องก็ได้เพราะเกาหลีอยู่เอาอีกแล้วแองจี้เกาหลีอีกแล้วเราก็ไปทุบ